เกาะติดชีวิตประกัดเอพิโซด2นะครับวันนี้เปิดตัวพ่อแม่ประกัดนะครับที่ท่านกำลังติดตามอยู่นะครับพ่อก็เป็นนิโมแดงนะครับแม่เป็นมุกทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าลูกจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับที่ผมตั้งใจไว้นะครับก็อยากให้มีสีดำเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะครับแล้วก็เกล็ดบางส่วนเนี่ยเป็นมุกทองนะครับแล้วก็หางมีสีทองแซมขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับก็อยากให้มีตามนั้นนะครับจะได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันดูนะครับครับเรามาตามติดชีวิตประกัดกันนะครับประกัดชุดนี้นะครับออกเป็นไข่นะครับเมื่อ18นะครับวันที่18นะครับก็ฟักวันที่20นะครับเอามาปล่อยลงบ่อวันที่23นะครับวันนี้วันที่28เขาอายุ8วันพอดีนะครับมาดูว่ามีสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยนะครับวันนี้มีไรแดงให้กินเต็มบ่อเลยนะครับนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากลูกปลาอายุ8วันนะครับดูน่าจะมีความสุขดีนะครับต้องใช้ไฟฉายส่องไม่งั้นมองไม่เห็นนะครับก็อยู่ขอบๆนะครับตัวเล็กๆพอกับลูกไหลเลยนะครับลูกไหลเต็มไปหมดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไหลเป็นอาหารสดนะครับซึ่งก็ไม่ทำให้น้ำเสียนะครับลูกปลาก็สามารถที่จะกินได้เรื่อยๆนะครับนะครับแต่เขาจะไม่กินไรตัวใหญ่นะครับเพราะว่าตัวเกือบเท่ากันเขาจะตัวเขาขนาดนี้ก็เขาจะต้องกินลูกของลูกไรนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเล็กๆนะครับเพราะว่าวงจรชีวิตไรแดงก็ไม่ได้นานมากนะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกไข่นะครับไข่ไรแดงฟักเป็นตัวนะครับตอนตัวเล็กๆเนี่ยลูกปลาก็ขนาดนี้ก็จะกินได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนมีแหล่งอาหารนะครับอยู่ในบ่อพอเลี้ยงนี่เลยนะครับกะละมังนี้ก็ถือว่ามีชีวิตที่สมบูรณ์นะครับมีอาหารพร้อมนะครับลูกปลาพร้อมนะครับลูกปลาก็แข็งแรงนะครับครับก็คงได้เห็นแล้วนะครับว่าลูกปลาอายุ8วันนะครับมีตัวขนาดไหนนะครับก็ใหญ่กว่าลูกไรนิดนึงนะครับถ้าท่านถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมจะพยายามอัปเดตให้ท่านได้เห็นการเติบโตของลูกประกัดนะครับแล้วก็กิจกรรมของเอเบต้าฟาร์มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ